พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมครม.ประจำสัปดาห์ตามปกติในขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กำลังเข้าประชุมผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าครม.จะมีการหารือเกี่ยวกับการปรับแก้หรือทำใหม่ในส่วนของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ ESIA โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่หรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะตอบคำถามทำหน้าเครียดคิ้วขมวดก่อนเดินขึ้นตึกทันทีทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่และข้อเรียกร้องในการยกเลิกรายงาน EIA และ ESIA ของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดคือการดูแลให้เกิดความสงบรวมทั้งให้การสนับสนุนหากจะมีการดำเนินการในพื้นที่เรื่อง EIA และ ESIA เท่านั้นสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีกระแสคัดค้านขยายวงกว้างเพราะทุกคนอยู่ด้วยความเข้าใจกันและพูดกันด้วยเหตุผลโดยหน้าที่ของด้วยการจังหวัดก็คงจะดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะแล้วก็ให้การสนับสนุนถ้าจะมีการดำเนินการต่อไปในเรื่องของEIA หรือ ESA ต่างๆก็ดูแลความสุขโดยทั่วไปไม่มีอะไรนะครับปกติกันปกติไม่มีอะไรขยายกว้างหรือว่าสำหรับวาระการประชุมครม.ที่สำคัญมีดังนี้นะครับก็คือกระทรวงพลังงานได้เสนอครม.พิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่อีกครั้งกระทรวงคมนาคมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือนกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์นอกจากนี้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรมหาชนเตรียมเสนอขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปีพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2561โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาขอนแก่นเป็นต้น